ตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพเพื่อความอยู่ได้และเป็นไปของวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นมีกล้าอย่างมหาศาลจังวันนี้ก็กับผมอัตมาภาพอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่บ้านวัดขุนแม่รวมตำบลแจ่มหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนาได้เดินทางมาแต่ตะวันแล้วตั้งแต่เจ้าเดินทางมาทางอำเภอแม่แตงเพื่อมาเยี่ยมเยียนศรัทธาสาธุชนที่บ้านห้วยพระเจ้าตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงเป็นนิมนต์ไว้มาเยี่ยมเยียนศรัทธาสาธุชนที่บ้านห้วยพระเจ้าตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงเป็นที่เรียบร้อยเดินต่างออกจากเขตตำบลป่าแปะเข้าไปที่อำเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลาะตะเข็บระหว่างบนภูเขาสันดอยต่างๆเดินต่างเข้าไปที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาตลอดเส้นทางนั้นอากาศก็เย็นหนาวเย็นพอสมควรเหมือนกันในภาคเจ้านี้คิดว่าที่อำเภอกัลยาณิวัฒนานั้นน่าจะอยู่ที่4องศาเป็นประมาณนั้นอากาศหนาวเย็นนะมันต้องบอกว่า4องศานี้ขนาดไหนแต่คิดว่าคณะศรัทธาอยู่พื้นที่ต่างๆนั้นอากาศน่าจะหนาวพอสมควรเหมือนกันนะที่นี่ประมาณ4องศาเดินทางมายังอำเภอกัลยาณิวัฒนาตะวานั้นมาแวะเยี่ยมเยียนศรัทธาที่บ้านวัดจันทร์นะที่2ที่ก็เลยได้เดินทางขึ้นมาที่วัดห้วยเขตแห้งต่อมายังขุนแม่รวมตอนเจ้าตั้งแต่ตะวันออก6โมงมาถึงนี่ก็บ่ายเย็นแล้วพอดีรับปากศรัทธาคุณแม่หลวงไว้เมื่อวันที่17ตุลาที่ผ่านมากฐินวัดพุทธสิคิรีคณะศรัทธาที่คุณแม่หลวงที่นี่ก็ได้เดินทางไปร่วมทำบุญทอดกฐินที่วัดพุทธสิคิรีพร้อมทั้งท่านเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนาไปกันไล่ตนไล่องค์นำญาติโยมศรัทธาลงไปก็เลยจะมาตึกห้วยเขตแห้งนั้นก็คงจะลำบากใจก็เลยลวดมาที่บ้านขุนแม่รวมเดี๋ยวสักกำหนึ่งพอใส่มาหน่อยก็จะแวะเยี่ยมเยียนศรัทธาที่บ้านห้วยเขตแห้งที่นั่นเปิ้นกำลังแปลงวิหารใหม่เก่ากับผมอัตมาภาพกับคณะศรัทธาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้ร่วมเป็นเจ้าภาพแต่นพระประธานที่วัดห้วยเขตแห้งเป็นการเดินทางไกลศรัทธาต้องใช้รถโฟวินก่อนเนอะทำบัตรใช้โฟวินนี่มาลำบากพอสมควรเหมือนกันทำบ่เคยบ่ชำนาญต่างนะหูข่าวว่าครูเองที่อยู่แถวอำเภอดอยหล่อแล้วก็ป่าซังขึ้นมาสอนอยู่ที่คุณไม่รวมนี่ก็มีคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีลองถามเปิ้ลเนาะถนนหนทางเป็นจะได้พ่องวันนี้เจ้าอากาศเย็นจะยมชันทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่างๆก็ยังคือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตัวคือดูแลสุขภาพอย่างดีเนอะเพราะว่าชีวิตมันมีความหมายมีกล้ามหาศาลนอกจากรหัสบุญรหัสกรรมเต้าอ่านที่จะพลัดดันนะคือวิถีชีวิตของเราดำเนินไปแต่ละวันแต่ละวันได้วันนี้ที่ขึ้นมานี้ก็เพื่อจะมาร่วมงานที่วัดห้วยบงนะตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาตามวัดห้วยบงนั้นโดยมีท่านพระครูปรัชญ์สุชาติอภิวัตโนสริวัตโนท่านอาจารย์เจ้าปืนคืดก่อสร้างห้างแปลงที่วัดห้วยบงนั้นจะมีการทำบุญสัญจรจะมีการประเพณีปักยอเนาะศรัทธาเนาะที่วัดห้วยบงนะจะมีประเพณีกะเหรี่ยงปักยอนี่ปักยอนี่เดือนแรกของปักยอนั้นนะตั้งแต่เดือน4เหนือนะตั้งแต่เดือน4เหนือขึ้น1ค่ำเป็นต้นไปตรงกับวันที่15พอดีเดือนธันวาปีนี้มาเจ้านะในที่15ธันวาพอดีเพราะฉะนั้นจะโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังประชาชนแต่ละที่ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาแถบแม่ฮ่องสอนคุณยอมพ่องอำเภอไปนะแต่ละปีจะไปรวมประชุมจุมนุมกันที่หันทำกิจกรรมนะผูกข้อมือนะห้องขวัญผูกข้อมือนิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาสืบชะตานี่ประจำปีประเพณีปักยอนั้นเดือนแรกภาคปักยอห้องวันเดือนเตเล
แต่เลนี่เป็นเดือนแรกเดือนสี่เหนือเดือนสี่เหนือเป็นเดือนแรกเป็นปีแรกเป็นปีเดือนแรกของปีญาติโยมศรัทธาพ่อก็กับผมอาตมาภาพเองก็ได้รับนิมนต์จากท่านเจ้าตั้งแต่ก่อนกฐินพุทธสิกิรีท่านเจ้าก็ลงไปอาราธนานิมนต์ก็เลยเดินทางขึ้นมาร่วมงานประเพณีนี้ส่วนมากจะมาเกือบจะกุปีทบติสที่ใดที่หนึ่งไว้ก่อนปีนี้เองก็มาร่วมกันวันพุธนี้วันพระวันที่14เดือนดับพอดีเดือน3ดับวันพุธนี้พุธวันฮือก็เป็นเดือน4คืน1ค่ำตั้งหนึ่งเฮาก็จะมีประเพณีถวายตานข้าวใหม่ตานข้าวใหม่สมัยก่อนนั้นญาติโยมศรัทธามีให้มีนาป่าตังกว้างนะคนละ4 5ไร่6ไร่ไปแย่ข้าวแย่นาแล้วเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยมาตานเจดีย์ข้าวเปลือกข้าวสารเพิ่นว่าก่อกันเอาบาทมาตั้งบางทีก็ว่าเออข้าวล้นบาทก็มีสมัยก่อนนี่คนที่มีให้มีนานักบางคนก็ปากันมาตานเจดีย์ข้าวเปลือกก่อกองกันขึ้นมาแต่ณปัจจุบันนี้ลูกเต้าหลานเลนเพิ่มขึ้นนักขึ้นก็คงจะเหลือน้อยทําคือตานข้าวสารเสียข้าวเปลือกบ่มีบางคนบางที่นาก็บ่มีแล้วได้ขายไปแล้วก็มีได้ปลูกลำไยผ่องปลูกพืชผักสวนครัวอย่างอื่นไปบ่ได้แย่ให้แย่นาแย่กาสวนนะผลหมากรากไม้ไปทําฮือที่ให้ที่นาที่สวนนี่ลดน้อยลงไปก็นึกถึงกรรมอู้ของครูบาท่านเจ้าศรีวิจัยเมื่อหลาย10ปีก่อนนะท่านเจ้าก่อนที่หลวงปู่ครูบาท่านเจ้านะครูบาเจ้าศีลธรรมครูบาเจ้าศิวิจัยจะละสังขารไปไปบอกลูกศิษย์ลูกหาอัตเตวสิกทั้งหลายว่าต่อไปดอกเฮ็ดจะบานทั่วเมืองเชียงใหม่สมัยก่อนนั้นมีแต่ให้แต่นาแต่ต้งนะสุดลูกหูลูกตาแต่ถึงวันนี้ดอกเฮ็ดบานสะพรั่งไปหมดนั่นก็คือตึกลาบ้านช่องต่างๆนะที่ให้ที่นาถึงวันนี้หายไปปีละหลายไร่คิดว่าทั่วประเทศไทยน่าจะบ่ต่ำกว่า100ไร่เป็นประมาณนั้นนะต่อปีนะศรัทธาเพราะฉะนั้นคนเจริญรุ่งเรืองตามวัตถุธาตุนี้เข้ามาวิถีชีวิตบางอย่างก็ได้หายย่อยลงไปอันนี้ถ้าอู่ถึงแล้วความเป็นเปลี่ยนแปลงไปของสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาได้ตรัสเทศนาไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนนั้นเบิกเหือดหายเป็นอมตะแท้ๆศรัทธานะเบิกเหือนหายเป็นอมตะแท้ๆนั่นคือความเป็นอนิจจังนะความเป็นทุกขังคือทนสภาพเดิมมาได้แล้วอนัตตานะบังคับบัญชามาได้ทุกอย่างมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบอกว่าอายุสังขารร่างกายศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังธรรมะอยู่เจ้าวันนี้ก็เหมือนกันเมื่อแต่เก่าก่อนนั้นอายุน้อยเดียวแต่ตอนนี้นี่อายุนักแล้วอย่างที่ขุนไม่รวมที่เก้ากับผมอัตมาภาพออกอากาศสถานีชั่วคราวที่ขุนไม่รวมที่นี่ลิงสัญญาณได้รับความเมตตาจันทพระครูอภิวัฒนวิกรมนะวันนั้นที่ปัตตังเจริญเมื่อคืนต้องขออภัยอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ได้ไปร่วมงานตัวขอบอกไว้น้อยหนึ่งก่อนว่าภาคเจ้านี่ก็ไปร่วมงานเป็นที่เรียบร้อยพอตอนบ่ายไปประชุมคณะสงฆ์ตำบลที่จะแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลแถมที่วัดบ้านแปะโดยมีท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์ที่วัดบันแปะในประชุมหลังจากนั้นก็ต้องกลับไปที่วัดพุทธสีคิรีเตรียมงานเตรียมการที่จะเดินทางขึ้นมาที่อำเภอกระยาณิวัฒนา6โมงเช้านี่รถล้อหมุนแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ขุนไม่รวมที่นี่เมื่อเก่าก่อนเมื่อ2530 229ก็กับผมอาตมาภาพเดินทางมาด้วยเท้าด้วยตีนเตวตีนมาสถาเดียวจากขุนยอมปุ้นเข้ามาสมัยก่อนนะเมื่อปี2529ปี2530นะหลาย10ปีก่อนปุ้นแล้วนะตอนนั้นถนนนี่ครุขระลำบากแทบจะมาบ่ได้เลยถนนมาตึกที่นี่ระหว่างกัลยาณิวัฒนามาที่ขุนไม่รวมนี่ถนนยังบ่มีเถื่อเลยมาตึกนะเสาแดงห้วยเขตแห้งนะมาตึกหั่นอยู่ถนนระหว่างนั้นถนนครุขระลำบากต้องเตียวตินมาเยี่ยมเยียมโอปะญาติโยมศรัทธานั้นมาตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นนักพอสมควรเลยทีเดียวผู้คนก็เพิ่มขึ้นนะผู้คนก็เพิ่มขึ้นหลายพื้นที่
ที่ระยะเส้นทางที่เดินทางมานั้นนะถนนหนทางก็เริ่มดีขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยไฟฟ้าก็เริ่มเข้ามาถึงที่แล้วนะจะหักห้ามวัตถุธาตุหรือความเจริญรุ่งเรืองทางโลกนั้นยากหนักหนาพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็ต่างต้องการหาความเจริญรุ่งเรืองแต่ละที่วิถีชีวิตบางสิ่งบางอย่างก็จะค่อยๆเลือนหายไปจากในโลกนี้นะนี่คือความเป็นอนิจจังแท้ๆบางครั้งมันระลึกถึงพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านบอกแก่ประสบนิกรชาวไทยว่าคืออยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่ในหลักธรรมนะดำเนินวิถีชีวิตตามคันลองของธรรมแต่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการนะถ้าดำเนินไปตามนั้นความสุขจะย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้แต่ธรรมจะได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสัจธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะอริยสัจ4ความจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั่นคือความเป็นอนิจจังความบ่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งบ่ว่ามีวิญญาณครองก็ดีบ่มีวิญญาณครองก็ดีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่น้อยแต่น้อยบ่หินบ่ผานะบ่หินบ่ผาต่างๆนะบ่หินบ่ผาต่างๆอันที่เฮานึกว่าแข็งแกร่งขนาดไหนแต่โดนฝนใส่ฝนใส่ทลาจากบนฟ้าตกลงมาแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นร้อยปีพันปีในที่สุดก็สึกกร่อนไปตามกาลเวลาเหมือนกันเอานึกว่าที่แข็งที่สุดแล้วยังสึกกร่อนไปได้ประสานอย่างกับวิถีชีวิตของมนุษย์คนเฮาประสานอย่างกับการเวลาที่จะบักลืนกินชีวิตมนุษย์และสรรพสิ่งพร้อมทางประเพณีวัฒนธรรมอย่างต่างๆพอสมัยก่อนเมืองเหนือล้านนาไทยความเปลี่ยนวิถีชีวิตของเมืองล้านนาภาคพื้นเมืองเหนือเฮานั้นเปลี่ยนจะได้พ่องแต่ถึงวันนี้ก็ก้อยเลื่อนหายไปทั้งภาษาและการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมต่างๆก็ก้อยเลื่อนหายไปแต่น้อยแต่น้อยนะแต่เก่าก่อนนั้นความเป็นอยู่ไปอย่างหนึ่งณถึงวันนี้ความเป็นอยู่บอกว่าการกินการอยู่การทําประเพณีวัฒนธรรมต่างๆบางครั้งแต่ละคนก็เป็นห่วงพยายามอนุรักษ์ไว้น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งของผู้คนต่างๆแต่ละคนที่จะยืดเยื้อประเพณีอันดีงามบางสิ่งบางอย่างบางอย่างนั้นคือยืนยาวต่อไปให้ลูกเต้าหลานเลนได้หู้ได้หานได้สัมผัสเพื่อได้หู้ว่าประเพณีแต่ละอย่างนั้นมีสำคัญต่อการดำรงวิถีชีวิตของเฮาอย่างใดพ้องแต่กระนั้นก็ตามญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเป็นแบบนั้นแต่ในที่สุดก็ความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังความเป็นไตรลักษณ์นะมีอำนาจอิทธิพลมหาศาลต่อโลกนี้อย่างยิ่งนะบอกว่าพื้นที่ใดตำบลใดก็ตามแม้ประเทศอินเดียที่เข้ากับพระมหาภาพเคยเดินทางไปแล้วนะสมัยก่อนอาจจะตึกลาบ้านช่องจะมีพ่องแต่ณถึงวันนี้ก็มีเกิดขึ้นแต่ประเพณีบางอย่างนั้นยังเหนียวแน่นพอสมควรเนาะอันนี้แล้วแต่แต่ละพื้นที่นะประเพณีวัฒนธรรมที่เมืองพาราณสีที่เคยไปหานี่ก็โอ้อันเก่าอันหลังก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ในที่สุดทุกอย่างก็ยืนยันอยู่บนโลกนี้ท่ามกลางอิทธิพลของนะหลักธรรมที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นคือนะไตรลักษณ์ที่ยังมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคงสภาพเดิมบ่ได้ร่างกายเฮาเหมือนกันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะภาคเจ้าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นนะปชิมวัยนะหรือว่าปฐมวัยก็คงจะมีบางกี่คนเนาะที่ฟังตัวโป้วิไม่วิข่าวต่างหลายนะญาติโยมต่างหลายก็พอหูแบบนี้บางคนก็ฟังเฝ้าทำความดีเจ้ามาเวลาวันศีลวันธรรมก็ปากันไปวัดไปวาใส่ข้าวตอกดอกไม้เพื่อเป็นอนุสติกับตัวเก่าการฟังธรรมะนี้ก็เป็นอนุสติเป็นธรรมานุสติเกิดขึ้นญาติโยมศรัทธาอยู่กับสถานีวิทยุฟังธรรมะกูเจ้าบางคนก็ไหลไปหาช่องปุ้นไหลไปหาช่องนี้คลื่นนี้บ่ค่อยชัดไหลไปคลื่นปุ้นแบบนี้ก็เปลอะโทรธรรมมาวันนั้นบอกว่าเออเอาแต่โยมแม่ลองไหลไปเนาะคลื่นไหนที่เปิ้นถ่ายทอดเฮ้อก็เป็นบุญมหาศาลแล้วนะจากเจ้าของสถานีต่างๆที่เมตตาออกอากาศเฮ้อญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละฟังธรรมะบอกว่าเมื่อเจ้า
เมื่อค่ำเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการยามเช้ายามค่ำก็ดีก็เป็นบุญมหาศาลนะเจ้าของสถานีก็ได้เต็มที่แต่บ่ฮู้ตอนนี้เขากับผมอาตมาภาพอยู่ที่ขุนแม่รวมอำเภอกัลยาณิวัฒนาแพห่างจากวัดจันทร์นี่ประมาณอยู่20กว่ากิโลนะ20กว่ากิโลก็คู่เตื้อคู่เจ้าทางอำเภอกัลยาณิวัฒนาได้รับความเมตตาจากท่านพระครูจันทรกิจจารักษ์ท่านอาจารย์นิคมกิจจสาโรเจ้าวัดวัดจันทร์เจ้าคณะตำบลวัดจันทร์นั้นนะสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์ก็เปิดออกอากาศฮือแก่ญาติโยมศรัทธาในเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนาในเขตแม่ฮ่องสอนบางส่วนนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางส่วนได้รับฟังอยู่นะเจ้านี้ก็เหมือนกันนะน่าจะเดี๋ยวจะลองสอบถามไปทางคณะศรัทธาพ่อนะแต่เมื่อค่ำนี้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนจัดรายการเมื่อคืนนี้เดี๋ยวจะไปอู้ครับท่านพระครูจันทรกิจจารักษ์ว่าพอที่จะออกทางสถานีวิทยุวัดจันทร์เสียงธรรมจากวัดจันทร์ได้ก็ถ้าออกเสียงธรรมจากวัดจันทร์ได้ก็น่าจะจัดที่เสียงธรรมจากวัดจันทร์ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านบอกมาว่าถ้าจัดที่นั้นได้คือจัดที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาส่งดินสัญญาณลงไปที่แม่ขายใหญ่ที่ครึ่งสีขาวเพื่อชาวประชาที่ปัดตังเจริญโดยมีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมคอยดูแลคอยควบคุมท่านเจ้าเป็นผู้อำนวยการสถานีอยู่เจ้าวันนี้ก็เหมือนเดียวกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนั่นอยู่ที่ขุนแม่รวมนี่อากาศเย็นนะขึ้นชื่อว่าขุนนั้นศรัทธาบ่ต้องไปถามว่าขุนนั้นมันเป็นจะใดก็คือยอดนะยอดดอยยอดขาวนะยอดดอยยอดขาวที่นี่เมื่อ30ปีก่อน30กว่าปีก่อนเคยไต่เต้าเดินทางมาด้วยตีนเนี่ยตอนนี้รถลากลับไปถึงแต่บางจุดบางที่จะต้องอาศัยรถที่หมุน4ล้อถ้าหมุน2ล้อบางทีมันก็ขึ้นดอยบ่ลุกบ่ไหวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยหมุน4ล้อเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของสัจธรรมธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอนนี้ทางทิศตะวันออกนะตะวันทอแสงขึ้นมาแดงเรือขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกท่ามกลางอากาศเย็นนะเมฆหมอกปกคลุมในพื้นที่บนเขาสุขเขามีทะเลหมอกนะกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ลุ่มนะมองไปแล้วเหมือนทะเลสีขาวนะทะเลหมอกนี่ไม่ใช่ทะเลสีฟ้าสีครามอย่างทะเลที่ภาคใต้พุ่นนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอากาศจะหนาวเย็นนักท่องเที่ยวก็เดินทางขึ้นมาที่กัลยาณิวัฒนาบ่น้อยเหมือนการตะวาปะระหว่างการเดินทางขึ้นมานี่ความหนาวเย็นความหนาวเย็นนี่จะอยู่เฉพาะภาคเหนือภาคใต้เพิ่นบ่มีปลาลดกัน1กรุงเทพปลาลดกัน1จันทร์สตูลพ่องนราธิวาสพ่องเดินทางขึ้นไปที่กัลยาณิวัฒนานะบางการก็โอ้นี่มาขายรถนี่อันนี้แสดงว่าภาคใต้เพิ่นมีบรรยากาศ1นะมีฤดูฮ้อนกับฤดูฝนทางเหนือนี่มี3ฤดูด้วยกันศรัทธาทั้งหลายนับว่าโชคดีเนาะอากาศเย็นแบบนี้น่าเป็นห่วงอย่าง1ตอนนี้หลายพื้นที่ระแวดระวังเพราะว่าพบงเรื่องโรคคาพยาธิที่เข้ามาเบียดเบียนผู้คนนั่นคือไข้โควิด19ไข้โควิดโคโรนาที่แวดระแวดระวังกันนะเป็นห่วงเฝ้าระวังกันอยู่ตอนนี้ศรัทธาไปไหนมาไหนก็จะไปประมาทกาดคือส่งไว้ก่อนนั่นคือแมสนะปิดปากปิดหูดังไว้ก่อนเวลาไปที่ชุมชนที่คนหลายในบางพื้นที่นะศรัทธาก็รอบนอกต่างๆนานาน่าจะปลอดภัยพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่กับบ้านแน่ทุกอย่างบ่เที่ยงเพราะฉะนั้นศรัทธาอยู่ที่บ้านที่จองยิ่งคนเฒ่าคนแก่ไม่อุ้ยเพราะอุ้ยก็คือระแวดระวังเนาะเพราะว่าสุขภาพร่างกายน่าเป็นห่วงทุกคนนั่นแหละนะต้องดูแลสุขภาพให้ดีคือเป็นที่เปิ้งของโรคเต้าลันเลนเป็นล่มโพล่มทรายของโรคเต้าลันเลนต่อไปหน้าโรคเต้าลันเลนจะได้สร้างบารมีเนาะได้สร้างบารมีกับพ่อกับแม่ปู่อุ้ยแม่อุ้ยนะถ้าพ่อบ่มีแม่บ่มีแล้วก็หมดโอกาสศรัทธาลูกเต้าก็บ่ได้สร้างบารมีกับพ่อกับแม่แล้วเพราะฉะนั้นคนใดมีพ่อมีแม่อยู่ก็ค่อยดูแลไปนะบางทีคนเฒ่าคนแก่กับปกติธรรมดาอารมณ์จะงุดงิดพ่องอันนั้นจะตั้งพ่องขอลูกเต้าคนไหนได้ฟังก็คือช่วยกันดูแลเป็นการสร้างบารมีของตัวเก่าของลูกเต้าไปในตัวโดยเป็นบุญให้แก่ลูกเต้าหลานเหลนโดยคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่
จชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันเป็นบุญคือแก่ลูกเต้าได้สร้างบารมีลูกเต้าจะได้ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละที่แต่ละแห่งฟังรายการธรรมะยามเช้าเมื่อก่อนนั้นสถานีวิทยุบ่ได้กระจายออกไปแบบนี้ถึงวันนี้สถานีวิทยุกระจายไปกู้พื้นที่ไปตีกู้แห่งแต่ละคนก็ได้รับฟังธรรมะยามเช้ายามค่ำมาว่าเวลาไหนก็ตามบางคนอาจจะบ่มีโอกาสได้ไปวัดไปวาธุระปาปังนั่งรถออกเดินทางแต่เช้าละไปก้าไปขายไปทำมาหากินไปทำหน้าที่ของตัวเก่าแต่ละคนหน้าที่อาจจะเบื่อเหมือนกันที่จะต้องดำเนินชีวิตประจำวันไปแล้วบางคนไปแต่เช้าแล้วเปิดวิทยุจากสถานีวิทยุอยู่ในรถฟังไปเรื่อยๆขับรถไปตัวได้ความรู้ความเข้าใจได้ความเพลิดเพลินทางธรรมะทางจิตใจจะได้สดชื่นไปอันนี้เป็นบุญจารสารการฟังธรรมะได้นั้นศรัทธาสาธุชนจะมีบุญเก่าศรัทธาถ้าบุญเก่าบ่มีนี่ฟังบ่ได้ศรัทธาเอาคือคณะศรัทธาสังเกตพอว่าถ้าญาติโยมศรัทธานั้นมีโอกาสฟังธรรมะและชอบใจในธรรมชอบฟังเสียงธรรมะชอบไปวัดไปวาชอบมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นนี่รหัสบุญเก่ารหัสบุญแต่จากก่อนปันหลังเคยสั่งสมมาแล้วถ้าของเก่าบ่มีเลยนั้นยากหนาที่จะเข้าใจยากนานหนาที่จะมีโอกาสยากนานหนาที่จะได้รับฟังธรรมะและมีความพอใจและพึงพอใจในการฟังธรรมะบ่ใช่จะฟังได้ง่ายๆการฟังธรรมะนั้นต้องมีต้องมีทุนเก่าบุญเก่าเคยสั่งสมมาไว้อย่างเมื่อเจ้าเหมือนกันแต่ละเจ้าอันนี้ถ้าบ่มีบุญเก่าบ่มีของเก่าไว้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังยากเหลือเกินที่จะรับฟังธรรมะได้บางคนก็ติดเป็นอุปนิสัยไปแล้วบัดได้ฟังแล้วอยู่บ่ม่วนงุดงิดอยู่บ่ม่วนว่าต้องการฟังอันนี้เหมือนกับเป็นทรงธรรมะมีอนุสติอนุสติคือที่ระลึกของใจศรัทธาที่อยู่ของใจมีความจำเป็นของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ถึงวันนี้แต่ละคนต้องดำเนินวิถีชีวิตด้วยสิ่งแวดล้อมรอบคะรอบด้านมีทั้งเล่าร้อนทั้งลุ่มเล้าต่อวิถีชีวิตของตัวเก่าแต่บางคนไม่มีหลักธรรมะได้ฟังธรรมะเมื่อเช้าเมื่อค่ำเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอันนี้เป็นที่ระลึกของใจอันนี้เป็นธรรมะเป็นธรรมะเป็นกรรมฐานของหนึ่งในวิถีชีวิตศรัทธาในขณะที่ศรัทธาฟังธรรมะอยู่ครูบาอาจารย์มาอู้จ๋าเล่านิยายธรรมะบอกว่าจะเป็นมรดกธรรมกำเนิดก็ดีจะเป็นธรรมะบรรยายปฐกถาธรรมก็ดีล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นธรรมะเหล่านี้เป็นที่พึ่งตั้งใจเป็นที่อยู่ตั้งใจคนเฮานั้นถ้าบ่มีที่อยู่ที่พึ่งตั้งใจก็ลำบากญาติโยมศรัทธาสาธุชนเหมือนกันแต่ละคนต้องดำเนินชีวิตต้องอาศัยบ้านอาศัยจองที่อยู่ถ้าบ่มีที่บ้านที่จองข้ามมาแล้วจะเข้าไปนอนที่ไหนดึกดึงคืนมาอากาศหนาวก็ดีร้อนก็ดีง่วงลับง่วงเหงาเฮานอนจะต้องพักผ่อนแล้วร่างกายจะต้องพักแล้วเฮาจะไปพักที่ไหนศรัทธาถ้าบ่มีบ้านบ่มีที่นอนจะต้องหาที่นอนที่พักคือแก่ร่างกายจิตใจของคนเฮาเหมือนการศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจิตใจนี่มีความจำเป็นยิ่งกว่าร่างกายหลายเท่านักบางครั้งนี่ร่างกายนี้นอนพักผ่อนลงไปแล้วเอามือไก่หน้าผากจิตใจดวงหนึ่งนั้นยังมาได้พักผ่อนยังมาได้นื่อเตื้อญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยจิตใจนี้มีความจำเป็นจิตใจนี้จะต้องมีที่อยู่จิตใจจะต้องมีที่พักถ้าจิตใจบ่มีที่อยู่ที่พักที่เศร้านอนแล้วลำบากจะว้าวุ่นสับสนวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยศรัทธาฟังรายการธรรมะภาคเช้าฟังรายการธรรมะภาคค่ำล้วนแต่ทำที่เปิ่งที่อยู่ที่นอนคือแก่จิตคือแก่ใจตัวเก่าคือมีที่เปิ่งที่นอนอันนั้นคืออนุสติที่ระลึกของใจที่อยู่ของใจถ้าถามว่าที่อยู่ของใจที่ฟังธรรมะถึงวันนี้เป็นกรรมฐานการท่านอาจารย์
ก็เป็นกรรมฐานนะก้าวันนั้นก็บอกโยมคนหนึ่งกรรมฐานจะได้ท่านอาจารย์ก็ฐานที่อยู่ที่ทำงานของใจค่ะขณะที่โยมฟังธรรมะน่ะจิตใจจดจ่ออยู่กับเสียงที่ครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอู้มาจามาเทศอันนั้นแหละเอาจิตใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมะอันนี้เป็นที่อยู่ของใจเราธรรมดาอยู่นี่บ่ม่วนละเดี๋ยวจะสับสนวุ่นวายขึ้นเรื่องนั่นมาเรื่องนี้แต่พอมาจับอยู่ที่จิตรักธรรมะที่ครูบาอาจารย์ออกเทศอุจาเตสนาเมื่อออกจากอุจาเตสนาญาโยมสันทากับนักหนึ่งตั้งใจฟังเมื่อเอาตั้งใจฟังแบบนี้ศรัทธาลงขึ้นพอใจอยู่กับธรรมะจิตใจก็สดชื่นแจ่มใสเบิกบานดีอกดีใจที่ได้ฟังอันเนี้ยความพอใจเหล่านี้จิตของก็อยู่กับหลักธรรมะเหล่านี้เป็นที่พึ่งตั้งใจที่อยู่ตั้งใจยากนั่งหนาบางคนเนี่ยในขณะตอนนี้ญาติโยมศรัทธาอยู่ที่ไหนที่หนึ่งฟังหลักธรรมะอยู่ฟังที่เก้ากับผมอัตมาภาพอูจาตอนนี้ญาติโยมก็ตั้งใจดึงฟังไปเมื่อฟังไปฟังไปจิตของก็อยู่นี่เป็นที่พึ่งตั้งใจจิตของก็อยู่กับธรรมะจะเป็นหัวข้อธรรมน้อยเดียวก็ตามขึ้นจึงว่าธรรมนั้นมีกล้าขึ้นจึงว่าธรรมะนั้นมีความหมายขึ้นจึงว่าธรรมะนั้นมีหลักการสำลักหัวใจของแต่ละคนที่เข้าใจแล้วที่ศรัทธาแล้วที่เชื่อแล้วสำลักธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เพิ่งตั้งใจมหาศาลพระเจ้ามีขายในตลาดทั่วไปไปหาซื้อได้ที่ไหนศรัทธาเพิ่นมาได้ตั้งร้านค้าตั้งค้าถ่ายขายธรรมะเนอะพระเจ้าในธรรมะในหนังสือธรรมะไปเลอะบัดนี้ที่ YouTube พ่องที่โซเชียลต่างๆเพิ่นออกธรรมะเทศนะแต่จะต้องซื้อด้วยหัวใจของตัวเก่าซื้อด้วยความเชื่อของตัวเก่าราคาอยู่ที่ความเชื่อราคาอยู่ที่ความเข้าใจเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาจะต้องเข้าใจว่าเออเนี่ยวันนี้เราฟังธรรมะเนี่ยเป็นการเจริญพระกรรมฐานไปในตัวตัวเจริญพระกรรมฐานตอนไหนกล่องใดเนี่ยกล่องใดกรรมฐาน40กล่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้ในสมถกรรมฐานเนี่ยมีอยู่กล่องหนึ่งคือธรรมานุสตินี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนึกถึงครูบาอาจารย์เทศธรรมเคยฟังแต่เนอนะดึงตั้งใจฟังธรรมะเมื่อเฮาดึงตั้งใจฟังธรรมะอันนั้นน่ะคือเฮาอยู่ในอารมณ์กรรมฐานในกล่องกรรมฐานธรรมานุสติเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อเฮาดึงฟังอยู่กับธรรมะกองกรรมฐานที่เฮาฟังอยู่แต่ละวันแต่ละค่ำแต่ละคืนเนี่ยเฮาก็อยู่กับเสียงธรรมะอย่างเคยโอ้เรื่องในอดีตก่อนสมัยพุทธกาลเคยเล่าหลายครั้งหลายคราทางสถานีวิทยุครั้งข่าวฟังธรรมเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังเป็นประจำแต่ก่อนบางคนก็จำได้เป็นจัดดีนะอู้ถึงปุ๊บนึกถึงภาพนึกถึงเสียงที่เคยเล่าเคยเทศนะว่าเออแม่นนะแต่ก่อนเคยอู้เรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเหมือนข้างเขาเพิ่นบอกหูเรื่องเพิ่นตั้งใจฟังธรรมะแต่ธรรมะเพิ่นไม่ใช่หูเรื่องบอกหูว่านั่นคือธรรมะเพิ่นก็อยู่ผนังถ้ำเพิ่นอ่ะตู้เจ้าตนหนึ่งไปไม่ใช่จะไปเตะคือข้างเขาฟังธรรมเมื่อใดไปเตะคือมันคล้องเมื่อใดที่ในถ้ำนะข้างเขาก็ฟังเสียงม่วนเต้นเนอแค่ม่วนพอใจชอบใจบ่ได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองกึดเอาเต้นเนาะอันนี้อานิสงส์เนี่ยตายจากสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าอานิสงส์ในการฟังบ่ได้นะบ่ฮู้เรื่องข้างเขาฮู้ภาษาคนที่ไหนหั่นสมัยพุทธเจ้ากัสสปะองค์ก่อนพุ่นแล้วเรื่องผู้ทันดอนเต็มๆนะอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าองค์ปัจจุบันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมลงมาตรัสรู้ในโลกล่าโลกานะข้างเขาเหล่านั้นหมดบุญจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาเกิดเป็นลูกชาวประมงลงขึ้นพอหาปลาฆ่าปลาแต่ละวันมันเสี่ยงตันได้ศรัทธาคนหาปลาขี่เหือลงไปถามชาวเลเนาะคนทะเลนะภาคใต้เสี่ยงตันได้ต่อวันน่ะเนี่ยพอมาป้าพระสารีบุตรเออเกิดความศรัทธาเนี่ยบุญเก่ามันมาใช้หายนะศรัทธาด้วยติดตามเฮาไปทุกภพทุกชาติเนี่ยทุกอย่างมาใช้เหตุบังเอิญนะเพิ่นกับปลากันโจรกันไปบวชฟังธรรมนะในที่สุดก็ได้สำเร็จพระสัมมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์เจ้ากุตนกุองค์500คนก่อนนั้นศรัทธาข้างเขา500ตัวอย่างถึงวันนี้เหมือนกันที่พกปาการศรัทธาเนี่ยสามีภรรยาปาการเนี่ยบ่ใช่เหตุบังเอิญเมื่อใดศรัทธาทุกอย่างบ่ใช่มีเหตุบังเอิญนะจากก่อนเคยร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะบางคนว่าโอ้ท่านอาจารย์เข
พ่อยี่ข้าเจ้าบอกขอปลาแล้วผัวยี่บางคนเมียแบบนี้บอกให้ปลาแล้วเออจะปลามาพาบอกเป็นอย่างบอกแต่จ้านนี้ในปลากันแล้วฮึเคารพฮึฮักกันไว้ดีๆจะไปพิจะไปเถียงกันเนอะบอกว่านั้นเออฮึฮักกันไว้ดีๆเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันจะเหตุบังเอิญถ้าเราสร้างกรรมขึ้นมาแถมจัดหน้ากับบ่อปนมาเป็นวงเวียนไปวงเวียนมาในวัฏสงสารนี้เหงาไก่กันดานแต่เนอที่ว่าเหงาไก่กันดานธุระกันดานแห่งวัฏสงสารนั้นเนี่ยบันเตอร์เขาก็มีความสุขเวลาในเวลาไหนที่เขามีความสุขในใจชีวิตประจำวันเกิดความสุขเกิดขึ้นจากการทำมาหากินประสบความสำเร็จนะวันนี้ไปค้าขายโอ้มีความสุขได้กำไรปีนี้ปลูกลำไยเออลำไยมีราคาดีปีนี้ได้เงินได้คำอันนี้แสดงว่าวิถีชีวิตในขณะเดินทางวัฏสงสารนั้นเป็นถนนที่ราบเรียบถนนลาดยางถนนดีเออไปกึ่งตังปุถุอันนี้ถนนยังได้นี่เป็นลุมเป็นบ่อเอออันนี้เป็นถนนลูกลังนู่นนี่มาได้เทคอนกรีตเด้อเออค่อยๆขับเด้อค่อยๆไปเด้อมันลำบากนะนี่นะอันนี้เหมือนกับว่าวิถีชีวิตในวัฏสงสารนี้บางครั้งเราประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเออมาแห่ปีหน้าเกิดขาดทุนพ่องโรคคาพยาธิมาเบียดเบียนพ่องต้องไปหงยุกหงยาไปหาหมดหาหมอต้องไปกินยุกกินยาเมื่อใดมันจะหายโอ้มันลำบากเต้นเนอะเงินคำที่หามาก็ก้อยล่อยหล่อลงไปเหมือนกับการเดินทางของชีวิตในวัฏสงสารนี้เออบันเตอร์กับถนนลาดยางบันเตอร์ถนนลูกลังเป็นลมเป็นบ่อนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายลองคิดเอาเถอะชีวิตเป็นแบบนี้แท้ๆศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนนิ่มบ่โพ้นแต่ว่าตมาเดินทางมานั่งคิดในรถเออมาจากวัดจันทร์มาโอ้ถนนลูกลังดีถนนลาดยางแล้วน่ะสมัยก่อนลูกลังบันไดสมัย20กว่าปีเกือบ30ปีก่อนเนาะที่เคยมาอยู่อำเภอกัลยาณิวัฒนาแต่พอมาเลยจากอำเภอกัลยาณิวัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมาตังห้วยยาขึ้นมาการดีใจนะโอ้เปิ้นเทศคอนกรีตมดแล้วนี่การดีอกดีใจอูกันในรถมาเออสกัดเป็นลุงเป็นบ่อปุถุโทษที่ต้องใจโฟแล้วก็ได้ขึ้นน่ะดีนะขึ้นมาแต่ว่าโชเฟอร์เพิ่นก็พอชำนาญเนาะหลานที่ห้วยลาปุ่นขึ้นมาส่งเออขึ้นมาที่ห้วยเขียนแห้งที่ขุนแม่หลวมนี่สถานลองขึ้นเอาเถอะเนี่ยบันเตอร์ก็จับม่วนเออเดี๋ยวสกามเพิ่งกะเทคอนกรีตทมเป็นลุงเป็นบ่อแล้วเพิ่งเทคอนกรีตทำแล้วเออม่วนใจมาโซกใจมานะการเดินทางกันราบลื่นไปดีเนี่ยเป็นแบบนั้นศรัทธาวัฏสงสารกับมาใช่ต่างกันมาคือเอ๊ะอันนี้มันวัฏสงสารโน่นนี่ถนนวัฏสงสาร ถนนวัฏสงสารเดี๋ยวเพิ่งกะเทคอนกรีตตั้งเรียบเออจับม่วนกันดีใจคำเดียวเออเอาทำแล้วนี่ครุขระทำแล้วเออเป็นลุมเป็นบ่อขึ้นดอยปุถุโทถนนของกิจอันเก่าเสียหมดแล้วแบบนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตของคนเฮาผมไม่ใช่ต่างกันมาพิจารณาบอกว่าเออบางคนก็อยู่ดีมีสุขเป็นดีมีห้างมา 4-5 ปีมาเออเอาทำแล้วอุปสรรคเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตมีความทุกข์อกหมองใจนะการงานกับบัตรลาบลื่นเสียแล้วปัญหาคัดสนเกิดขึ้นปัญหาในใจปัญหาทางกายเกิดขึ้นเนี่ยสัตว์สาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตของคนเฮานั้นเป็นแบบนั้นเนี่ยมาตะวาเดินทางมาเตรียมเพื่อกัลยาณิวัฒนานี่เนี่ยก็ได้ธรรมะจากการเดินทางเปรียบเทียบกับวัฏสงสารได้เป็นอย่างดีเร็วพอเวลาตอนนี้ก็จะ40นาทีจะได้เปิดสายให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้รับฟังธรรมะนะญาติโยมศรัทธาเนาะตอนนี้จะเปิดสายให้ศรัทธาฟังธรรมะโทรเข้ามาหารายการธรรมะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อญาติโยมโทรมาที่0899982694999เนอะเบอร์ไลน์จะไปโทรมาแต่เนอะมันจะดับไปศรัทธาเนาะเดี๋ยวก่อนเนอะจะเตรียมปากกาก่อนจะจดตันบัตรตันมหูนันเนี่ยสถานีชั่วคราวที่ขุนไม่รวมนี่นะเดี๋ยวจะเตรียมปากกาก่อนเนาะว่าภัยพ่องโทรมาเดี๋ยวก่อนเนอะศรัทธาเนาะเดี๋ยวคนเออถ้าสถาฟังอยู่ตอนนี้ออกอากาศที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเพเนอร์เมื่อข้ามคิดว่าคงจะไปอู้ครับท่านอาจารย์ท่านพระครูจันทรกิจจารักษ์ท่านพระอาจารย์นิคมกิจจาสาโรเจ้าวาดวัดจันทร์เนาะเจ้าคณะ
ตำบลบ้านจันทน์อำเภอกัลยาณิวัฒนาเนาะสันธาเนาะเดี๋ยวสายเข้ามาแล้วจะมาเตรียมประกาศก่อนเนาะสันธาเนาะเออว่าไผ่พ่องโทรมาเจ้านี้เดี๋ยวก่อนเนาะที่ไหนพ่องโทรมา0892624999เนาะสันธาเออเดี๋ยวก่อนเอ้าเจริญพรป้าจ๋าเจ้าทำมาคุ้มอันละจ๋าเอ้ยที่ไหนตั้งได้ฮะเออแม่เพชรโอ้แม่เพชรกาโอ้เป็นได้พ่องวันนี้ฟังอยู่นะชัดเจนเลยเจ้าอาจารย์เนอะชัดเจนเลยเจ้าชัดเจนดีเนาะโมตนาเนอะแม่เพชรเนอะเจ้าเจ้าพระสารกิจท่านอาจารย์เนอะตุสัตว์เจ้าเจ้าโมตนาโมตนาวันนี้อยู่กัลยาณิวัฒนาเพชรแม่เพชรจ้าแม่เพชรจ้าอาจารย์เย็นหน่อยน้องเนาะเอาสายที่สองเนอะเข้ามาเนอะสายที่สองคุณ0892624999เนอะเอาเจริญปอนจะไปแต่เจ้าโอ้นี่เสียงไม่หลวงค่ะไม่หลวงน้องขาวเจ้าแต่ละเจ้าไม่หลวงใส่โฟนเป็นจะได้พ่อไม่หลวงชัดเจนนี่เนาะโมตนาหนาวขนาดนี้เจ้าบนดอยปะหนาวขนาดนั้นนี่นะโอ้อากาศ4องศานี่นะจ้าข้าสาจะขอผ่านเถอะเด้อสาตุเนออยู่ดีมีสุขเนอะจ้าขอร้องใจนะเจ้าค่ะแม่สาเจ้าสาตุสาตุสาตุนี่หนองผ้าขาวไม่ลงใส่ฝนเนาะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนข้าพระสาเจ้ายกแม่บัวคำนะจางแม่หนองร่องเจ้าอ๋อแม่บัวคำตาจ้าชัดเจนดีเนาะแม่บัวคำเนาะเจ้าชัดเจนดีฟังหมดแต่บางวันเนาะอันสาตุเนาะเจ้าจางเวียงฟังมาตลอดเจ้าพระองค์นะเออสาธุนะแม่บุคคำเนอเจ้าข้าพเจ้าเจ้ากำลังใจเนอสาธุจะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนไปสาเจ้าพระอาจารย์วันนี้ไปกัลยาณิวัฒนาผู้ค่ะเออตอนนี้อยู่ที่กัลยาเพนเนอร์เออวันปีแล้วก็ปีก่อนแม่ก็ไปถึงแม่ตะละเอออันกับแม่ไปที่ไหนเจ้าแม่ไทยหนาวโดยทุกปีนะคะเพิ่นคนไปตามไทยหนาวเออแม่แม่อมอน่ะเจ้าเจ้าแม่ไปถึงปุ้นนะครับว่าหาหมู่อันอาจารย์ที่โรงเรียนแม่แต่ละเพิ่นว่าลูกค้าไปหาวัดอย่างถึง50โลอย่างไกลอยู่นะแม่เจ้าเมื่อก่อนนี้โอ้ม่วนดีแม่ไปยันน่ะเออดีละแม่โอ้มาไกลเหมือนกันนะแม่เนี่ยเออว่าไก่เหมือนกันโทษต่างวันพอใครดีไปเดินให้ดีมาแล้วเนาะเออจากเมตตาล่ามาวัดจำเรียนลาดยำฟิวฟิวแล้วไม่เหยเล็บนะโอ้โหจานกินดีแล้วอีกเนาะสมัครจังก่อนคนว่าโอ้ลูกพี่ไปวัดจำทำ50โลกันแรกก็ค่าไกลถึงเหมือนกันเดียนค่าจานนิคมมานะเออจานนิคมนะก้าเพิ่นอยู่วัดจำนี่นะแม่นะเออก็ออกรายการแม่ก็ได้ยินเนาะเออที่ไหนที่ผมเมื่อเช้าจะมานะจะมาเมื่อเช้าเพิ่นออกอยู่นะอยากออกวันเสาร์เนาะแม่วันเสาร์เมื่อเช้าเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าโอ้ถ้าอย่าหนาวเนาะพุ่นอ่ะหนาวแม่ประเด็นนี้กำโทรศัพท์สั่นยุ่งยุ่งยุ่งนี่ผู้ฟังตนาเนอะพ่อจันเออโมตนาเนอะเจ้าเจ้าเออไวสาเจ้าตุสัตว์เอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้าแกว่าจะเจ้าท่านพระอาจารย์พระนายเจ้าแม่สุกแก้วสิระพรสิเตี้ยร้องละปุ่นเด้อแม่สุกแก้วกาโอแม่สุกแก้วเจ้าติดตามตลอดเด้อโมตนาเนอะประเด็นนี้ท่านพระอาจารย์ไปวัดจันทร์พุทธเจ้าแม่ไปวัดจันทร์มาร่วมงานบุญกับเพื่อนที่ห้อยบงเพื่อนไม่เหยเจ้าแต่ว่าเพื่อนออกเพื่อนเตะออกแม่ก็ได้โทรหาอ๋ออันจ้าที่โคมมันน่ะจ้าอาจารย์ที่โคมมาจ้าเจ้าโมตนาเนอะแม่เนอะเจ้าฟังดูเด้อเจ้าสาธุเจ้าตุสาตุเอาเจริญปอนวันสาเจ้าอาจารย์แม่คำปันกะเจ้าแม่คำปันเจ้าแม่คำปันบ้านเราสัมปิงเนาะเจ้าแม่สบายดีดูแลสุขภาพนะแม่เนอเจ้าสบายดีเจ้าเออดีแล้วดีแล้วการหนาวว่าทั้งป่าสังแม่หนาวก็จะโอ้หนาวเนอะบนดอยนี่หนาวเนอะตอนนี้นะอยู่คุณไม่รวมแม่เลยจากวัดจันทร์มาแอมเศร้ากว่ากิโลก่อนอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะเจ้ากรรมฐานเจ้าดูบุญทักษาเนอะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนครับกรรมฐานครับท่านอาจารย์ครับเออพ่อบุญธรรมบ้านปงหนองมาแล้วครับผมวันนี้อยู่พระนครกัลยาณิวัฒนาพระนครปอนเนอร์โอ้โหคือไปดอยวันได้
เออมาด้วยเวลาเก็บไว้เอาที่พุทธเจ้ารอเตี้ยนะเออนั่นไงมันน่าจะรอเตียนที่พุทธนี่รอเตียนแล้วเพื่อจะมาตานที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเพชรนครครับปีหน้านะถ้าเหตุการณ์ปกติกูยังก็จะมาตานที่นี่ปีแล้วก็จะมาเนี่ยกับแต่ว่ามันมาบ่ได้รอบนึงครับแน่เนาะที่คันนึงอ่ะเนาะครับมุทนาเด้อพ่อบุญธรรมเด้อครับผมกราบไหว้ศาครับสาธุสาธุสาธุวอปอปอเวียงป่าเป่าเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจริญพรไปสาจางคุณบาบนดอยเออว่าจะได้แม่จันไม่อุ้ยมนด้วยไม่เคยไปละข้างเลยอุ้ยบงอ่ะเคยไปแล้วเนาะแม่เนาะจ้าจ้าไปพี่ก้อนนั่นอ่ะเออแม่แต่ก่อนเคยมาเตือนเนาะเป็นนั่นมักมีผู้เฒ่าผู้แก่นั่นนะเออนั่นแม่ปีใหม่เป็นจ้าฮะเออนั่นกะปีแรกนั่นกะแม่แม่โอ้มันหนาวเนาะบุญมันเนาะหนาวแม่อากาศเย็นขนาดนี้นะพอไปทั้งลูกมีก็ทะเลหมอกนี่อืมอากาศหนาวมันมีเนี่ยแม่กันนิ่งก็ค่ะอืมมีวัดจันทร์นี่มีกะมันเปิดเป็นองศา2องศาที่วัดจันทร์พุ่นนะเจ้าอืมแม่คันนิ่งน่ะเหมยคาบแม่เหมยคาบมีอืมอยู่ดีมีสุขนะหอดตรงนักหน้าอย่างเหมือนหอดที่สุ่มนั่นเนาะโอ้วันไปกุฏิกุฏังธุระการงานที่ไหนก็กูมาก็ได้ไปหมดนะมาที่นี่ไม่เคยมาที่ระยะนิวัฒนานี่เนาะไปสมัยเตียวตีนเนี่ยไปนุ่งกี่กิโลก็เตียวไปได้อยู่นะเออตอนนี้เตียวประเด็นนี่บอกให้ลูกแล้วแม่เลยเดี๋ยวนี้อายุนักแล้วก็ให้ลูกแล้วนะบอกให้ไหวแล้วเนี่ยประเด็นนี้นะก็สบายมาจันนักแล้วนะสบายจันนักแล้วแม่เนาะอยู่ดีมีสุบุญทักษาแม่เนอร์สาธุบุญทักษาแม่เนอร์จ้าวไหวตาเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุแม่จันเดือนสายเบี้ยงตั้งการสัมปทองเนาะเอาใส่ต่อไปเจริญพรไหวตาเจ้าอันนี้ไม่ใส่ด้วยเต่ากะจ้าเออโมตนาไม่ใส่เนอร์ด้วยเต่าแป้งสองเนาะติดแล้วดูเหมือนไม่ได้เข้าแม่คือเขาเข้าแกงก้าพอดีมีธุระก้าวันเช้าตอนเช้าเนาะไปธุระจ้าแต่ไม่คลองไม่บังไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์เข้าเองทะเลาะฟังอ๋อนะแม่ฟังสถานีที่ไม่ตื่นรีบุญกันแม่หรือว่าจ้าจ้าอ๋อต่างอันในบ้านในพวกกระป๋องแค่ไหนนะคะอาจารย์แต่เพิ่นก็ได้โทรเสียงคนเฒ่าคนแก่ประกอบอู้กันนะเพิ่นว่าฟังทุ่งข้าวเต้นเนี่ยเนาะเอออันจ้าเออดีอนุโมทนาเนาะคุณฟังกันจะนั่งเหมือนกันแต่จ้าอาจารย์อยู่บนดอยพระเจ้าเดียวแม่ตอนนี้อยู่บนดอยเฮ้คุณแม่รวมเทเนอร์หนาวแล้วน้องพายหนาวที่นี่อากาศเย็นหรือบ้านเฮาไหลเต้านะจ้าอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสาเนอร์จ้าทั้งสาสุขภาพเลยนะจ้าขอบคุณอนุโมทนาสาธุเนอร์จ้าสาธุเจ้า0892624999มาเข้ามาตะกี้โน้นกับมาหลายสายเนาะเดี๋ยวน้อมเรียนเชิญเข้ามาได้เลยเนาะศรัทธาตอนนี้อยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนารอรับนะสายจากท่านผู้ฟังหลายพื้นที่น้องเจริญปอนไหว้ศาลเจ้าท่านพระอาจารย์จากตั้งใดแม่จากเสียงแม่สีทอนได้ก่อนเจ้าแม่สีทอนหนองบัวใช้ประการหนองบัวใช้ประการเนาะแม่สีทอนมาแล้วนี่โอ้ใช้ประการเจ้าโทรหาตลอดมันติดคุณฟังคุณฟังนักเนาะแม่เนาะเจ้าเป็นครับนักทำไปเจ้าหนองบัวก็หูจักกันธรรมดาแม่เนาะเต้นจ้ะแล้วก็บุษพื้นท่าจันจัดเลยเนี่ยบุษท่าจะจัดอันที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเพื่อนเนาะแม่เนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสารเนอร์เจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุสาธุจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไปสาเจ้าแม่ฟองปงดอนที่ผมเจ้าแม่ฟองปงดอนเจ้วันนั้นไปเจ้โฮมด้วยแม่ฟองนะไปวันเนี้ยไปวัดสีลงเจ้ซ่อนมันอยู่คนละหลายดอยเจ้าอ๋ออันกะปงดอนนี่อยู่หลายดอยพุ่นอ่ะใ
เห็นนะบ้านแม่มันตั้งกี่โฮมตั้งกิ่วข้าวหมาไปเนี่ยอ๋อไปตั้งกิ่วข้าวหมาพุ่นเจ้าโฮมโอ้แม่คนละหลายดอยแม่น่ะเจ้าวัดหมอนเจริญธรรมน่ะอ๋อวัดหมอนเจริญธรรมมีเพชรบุกเนาะวัดหมอนเจริญธรรมอ๋อดีแล้วแม่ของเจ้าโฮมโอ้ดีเนี่ยหนาวก็หนาวแม่ที่นี่หนาวขนาดนักนะนี่เจ้าโฮมยังหนาวอ่ะยอดญาณนี่เตียวป๊อบ่ได้นี่ก็จะเป็นมื้อข้ามนั้นนะนี่น่ะภาษาคือก็ปราบเน้อเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เน้อทางคนได้ปบกันเถอะเนาะเออนั่นกันบุญทางศาลนะแม่เน้อสาธุ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 นะเอาใส่ต่อไปเอาหลุดไปแล้วเอาเข้ามาใหม่ใส่ต่อไปเอา0892624999เอาเจริญพรเอาดังๆหน่อยแม่เอาดังหน่อยเนาะบ้านจ๋าเจ้าเจริญพรเนอจัดตั้งใดกะก็แม่บอกพี่ของตาหมู่11วันนั้นจ้าไปวัดตาเจริญพรน่าจะตัดแค่น้ำจ้าไปเออได้ล่ะแม่ฝากไปที่ไหนเจ้าบัตรตังเจ้ากรรมอ๋อไปที่บัตรตังเจริญน่ะเจ้าอ๋อแม่อย่างก็แม่อย่างก็แม่บัวขี้เจ้าแม่บัวขี้เนาะเออแม่บัวขี้ดีแล้วแม่หมู่11ของเปาเจ้าของเปาเนาะฟังอยู่ถึงวันเด้อประเดี๋ยวนักแต่งสุขภาพเด้อเนอมีมนดอยนะเจ้าเอออยู่บนดอยแม่ของเปาจอมตองเนาะขับเด้อเอาใส่จ่อยเด้อตุสาตุโมตนาเนอแม่เนอเจ้าสาตุสาตุเอาใส่ต่อไปเจริญพรเอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อนเนอจะใส่เอาเจริญพรกาวกาใบตาอมุชุกเปอร์อมุชุกเปอร์อชูเคลเมดาเวียงปะเป้ากาวถูกต้องเจ้านะแต่กำลังใจนะเจ้าชัดเจนเจ้าพอว่าหมาเนอะเจ้าแล้วก็ขอฝากความคิดถึงทุกคนที่วิมากัลยาณิวัฒนาเนี่ยเจ้าถ้ามีโอกาสจะไปแอลเจ้าใครไปดูเจ้ามาเนอบอกตั้งเวียงป่าเป้ามากันหลายเนอเราจะชวนปฏีแล้วมึงอ่ะตั้งเว็บไปตัวเองปฏีปุ้นน่ะเนอปฏีกี้ปฏีปุ้นตะเปิดเจ้าห้อยมาเดือนนะอย่างกายอย่างกะเออห้อยมาเดือนนะเจ้าเจ้าตุ้นเออมาสาธุตะเบือตะเบือตะเบือเอาคือดีมิสอันนี้ป้าดาที่เวียงป่าเป้าปนเนอร์นะสาธุเจริญปอนเจริญปอนเจ้าไม่ใช่เจ้าจานที่ไหนก็จากบ้านหัวส้มไม่ดีก็หัวส้มตับตองเจ้าอ๋อไม่ดีเหรอเจ้าเคยไปวัดท่านอันนี้ตะก้อนน่ะหรออันนั้นเก็บปัญญาเนื้อที่วัดตั้งที่ปอบไปวัดพุทธสิปุระหรอพุทธสิกิรินะเจ้าไม่ได้อยู่ห้วยโจมเดี๋ยวมาได้ไปเถอะจ้ะมันมีกู้ไปกว่าไปห้วยโจมสัมปะตองกันไม่ดีเจ้าอ๋อห้วยโจมสัมปะตองเออแต่วันนี้ข้าว่าครูมีวัดจันทร์เหมือนกันเจ้าแม่เป็นอยู่วัดจันทร์แพเนอร์เขตวัดจันทร์แพเนาะไม่ดีกว่าอยู่เสมืองเมืองก็หรอนั่นกะเจ้าแล้วก็อยู่ห้วยโจมอยู่บ้านไหนอยู่เสมืองอยู่บ้านไหนบ้านยังเมินเจ้าอ๋อยังเมินอ๋อยังเมินแต่ก่อนเคยไปไหว้ครูบาอินทราแต่ก่อนเนาะโอ้น่าถามเมื่อพ่อเขาไปถามแม่เขาไปเหรออืมแล้วทุกเจ้าก็ไปเหมือนกันนะวันเดียวใครไปไปวัดบ่วัดท่านเขาปู่บ่วมันบุญรวยบ่วมันมีกู้ไปจ้ะเออน่ากันน่ากันอืมนี่มีโอกาสถ้ามีคนมาส่งกับน้องเรียนเจอต้องวัดให้ไปสักเถื่อนนะเจ้าได้ไปอยู่เนาะโอ้มันหนาวแต่บ้านเขาตอนนี้หนาวแม่หนาวขนาดนักหนาวอยู่ดีมีสุขุนสันต์เนอร์สันตุเนอร์สันตุเนาะได้อยู่เนอร์สตาร์โทรเข้ามาได้เนาะอันนี้ไม่ดีป้นห้วยส้มสัมปะตอง0892624999น้อมเรียนเจอเนอร์สตาร์ที่โทรมาแล้วบัดติดโทรเข้ามาใหม่โทรเข้ามาได้เพราะว่าตอนนี้คงจะรับสายได้สักสายสองสายนั่นเอาเจริญปอนไม่สาเจ้าวันนี้เสียงไม่อ้วนกะเจ้าไม่อ้วนสัมดอยรอไม่อ้วนมาแล้วเนี่ยโอ้เป็นไรไม่อ้วนดูแลสุขภาพนี่อ้วนเนอเจ้าเจ้าเจ้าสบายดีแล้วเจ้าเมียเจ้านั่นกันนั่นกันโอ้เป็นห่วงเหมือนกันนะไม่อ้วนเนอเจ้าท่านของวันนี้รักษาสุขภาพเหมือนกันเลยแล้วนะแล้ววัดจันทร์วัดกัลยา
านี่หนาวแล้วคือขอปล่อยผีบ่นไม่จังปล่อยหิงแหละเออนั่งกันจังปล่อยหิงนะแม่ปล่อยสองปีแล้วเราปล่อยสองเสือแล้วสองเสือแล้วนะสองเสือแล้วเจ้าโอ้เออนั่งปล่อยจะปล่อยจะเล่นปนโจก็รอปล่อยที่สองไม่ปล่อยอย่างคนจานเลยอย่างปล่อยหิงปล่อยกับประตูซึ่งกันคุณหมอบุญมีนะจ๊ะอากาศหนาวแดงแม่นะเจ้าดีมีสุขบุญทั้งแสนนะแม่เนอะดูแลสุขภาพเจ้าไหว้สาเจ้าสาธุคงได้เห็นสักสองสายเนาะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะไผ่พ่องจะโทรมาก็ได้นะหลังจากนั้นก็คงจะยุติรายการภาคเจ้า0892624999 0892624999ฮัลโหลไม่ใช่เบอร์ครูบาครับโอ้ไหว้สาเนี่ยครับท่านเจ้าไหว้สาเจ้าโอ้อันนี้อาเทพกาอ๋อสดครับสดครับผมสดการแล้วเจ้าอู้นี่ได้ครับพี่อยู่กับยังดังท่านอยู่อ๋ออยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่แพร่อยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาขุนแม่รวมเพครับอ๋อเปิดบ้านพันนี่ได้อยู่กันครับสาธุอันแล้วสบายดีเจ้าหนาวเนาะสบายดีครับผมท่านเจ้าคุณไม่รวมต้องหน้าดูนะแม่แจ๊กเนาะครับโอ้ไวสารเนอท่านเจ้าอาจารย์จุกูกับพี่เราจุกูกับพ่ออ่ะเออช่วยกันแบ่งโอ้อยู่หันกันเราอยู่ดีไม่สุดแบ่งไม่หันจะเริ่มไปเอาไปจับมาตะวันจะเริ่มไปจับมาสามจิตแล้วสามจิตต้นแล้วอ๋อครับแบ่งไม่หันช่วยโฆษณาครับพี่ทักตรงแล้วจะไหนน้อยรัตนัยเนาะรัตนัยนะครับเนาะครับโอ้โหครับฟังวิทยุฟังอินเทอร์เน็ตกันแล้วฟังทางสถานีวิทยุครับสถานีวิทยุน้อยๆนะจ๊ะโอ้ครับหรือวิทยุสถานีเครื่องน้อยๆนะครับโอ้ครับเจ้าไว้สารเลยเจ้าเด้อครับผมไว้สารครับผมเจ้าเจริญปอนนมัสการเจ้าท่านพระอาจารย์โอ้จากทางใดที่ไหนฮะสายนี้จากแม่โคเหมืองขี้หลวงเหมืองขี้ละปูนเจ้าโอ้เหมืองขี้หลวงละปูนเนาะแม่ครูกันแม่ยังก็แม่ครูรางวัลเจ้าโอ้แม่ครูอยู่พุ่นกะเจ้าโอ้สาธุแม่ครูรางวัลเหมืองขี้หลวงโอ้อยู่พุ่นไหนฟังงานท่านพระครูได้มีความสุขเจ้าสารธรรมโอ้อันสงบใจมีความสุขเจ้าสาธุเน้อนะเจ้าสาธุเจ้าฟังไปใจเน้อเจ้าสาธุเอาใส่ต่อไปเอาใส่สุดท้ายเน้อลูกลาควงหอมเจริญป้อนจ้าก้อยสาเจ้าจากที่ไหนก็เราดูจ้าอ๋อแม่อมรแม่อะไรก็อมรสีแม่อมรสีเนาะแม่อมรสีไม่ปากันเมื่อเนี่ยโอ้ไม่ได้ปากเมื่อแล้วแม่สบายดีเนาะสบายดีสาธุแม่โมทนาเนื้อที่โทรมาเนื้อฟังอยู่นะแม่เนาะจ้าฟังอยู่จ้าเออดีลังอยู่ดีมีสุขแม่เนื้อจ้าท่านก็เหมือนกันนะจ้าสาธุบุญทั้งสามเวลาจะหมดแม่เนื้อเออเวลาจะหมดเอาสายเข้ามาย้อนเข้ามาอย่างสายหนึ่งเจริญปอนครับเจ้าเขาไม่เจอเลยเพื่อไม่เดือกอ่ะเรื่องปะเป้ากันเรื่องเรื่องปะเป้าเนี่ยเรื่องตะเปื่อเนี่ยเรื่องเรื่องปะเป้าปฏิตะเปื่อเนอะเออเวลาเรื่องตะเปื่อจะรีตะเปื่อจะรีอ่ะเออตะเปื่อจะรีเออตะเปื่อหนึ่งมีอะไรจะรอมีพูดพูดกันเออหมดแล้วเจ้าสอนเนี่ยสอนนักปะเป้าเนี่ยเห็นไหมเข้าใจเออครบกว่าตะเทียมหมอมาที่เสาสองนู่นเต้นอ่ะโทรติดต่อเนี่ยเออมาโทรจากที่ไหนเนี่ยจะที่ไหนเนี่ยก็กวนที่เนาะเออคุยไม่เดือดจับเรื่องวปปเอาเนอะเวลาจะมดปอดีปฏิเนาะจับเรื่องออกมาเนาะปฏินี่ขนาดศรัทธาคุยไม่เดือดที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาเวลาได้มดลงไปแล้วอย่ายอมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการนะ
คงจะโทนใส่บัตรตานเสร็จแล้วศรัทธาสาธุชนเนาะถึงมดถึงมวล19ใส่ด้วยกันติดต่อกันมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยอย่างยิ่งที่นี่รับใส่บัตรตานแล้วเวลาได้มดลงไปแล้วจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะเจ้าวันนี้ก็คงจะยุติรายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้าเพียงเตาอีเมื่อข้ามมาถ้าประสานงานกันได้ก็ทำประคูกระยะ